าดูตัวอย่างที่6กันต่อค่ะตัวอย่างที่6มีพหุนาม2เศษส่วนของพหุนาม2อันหารกันคือ x กำลัง4ลบ625ส่วน x กำลัง2บวก 2x ลบ35หารด้วย x กำลัง3บวก125 x กำลัง2ส่วน x กำลัง2บวก 5x ลบ14ทีนี้สมมตินะถ้าโจทย์มันไม่ได้เขียนมาอย่างเงี้ยแล้วมันเขียนมาว่ามันเขียนได้อีกหลายแบบเช่นจงหาผลหารของตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้เผื่อเราไปเจอในอนาคตเนาะหรือจงหาแล้วก็เป็นไอ้ตัวนี้มาเลย p แล้วกันหารด้วย q ก็ได้เนาะเวลาเจออย่ากลัวมันโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเวลาเจอโจทย์หารต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเครื่องหมายคูณก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวหารให้เป็นให้กับเศษเป็นส่วนเนาะมาเลยก็เป็นเท่ากับ x กำลัง4ลบ625ส่วน x กำลัง2บวก 2x ลบ35คูณเปลี่ยนหารเป็นคูณเศษเป็นส่วนเอาส่วนขึ้นมาเป็นเศษก็ x กำลัง2บวก 5x บวกอันนี้บวกนะ 5x ลบ14หารด้วย x กำลัง3บวก125โอเคอันนี้รวมมันเข้าด้วยกันรวมเศษกับเศษก็เป็น x กำลัง4ลบ625คูณ x กำลัง2บวก 5x ลบ14ส่วน x กำลัง2บวก 2x ลบ35คูณ x กำลัง3บวก125โอเคพี่ตั้งชื่อให้แต่ละพจน์ก่อนเนาะจะได้ไม่สับสนอันนี้เป็นพจน์ที่1อันนี้2อันนี้3อันนี้4โอเคมาดูเลยพจน์ที่1พจน์ที่1คือ x กำลัง4ลบ625กำลัง4อุ๊ยไม่เคยเห็นอย่าไปกลัวมันข้อนี้คือกำลัง2สมบูรณ์ดีๆโทษค่ะคือผลต่างกำลัง2ดีๆนี่เองยังไงดีจัดรูปก่อนเป็น x กำลัง2กำลัง2ลบ625มันคืออะไรกำลัง2ถ้า20คูณ20ได้400ถ้า25คูณ25ได้อะไรลองคูณดู25คูณ25ได้5 5 25ลบ2 2 5 10บวก2เป็น12 2คูณ25ก็เป็น50บวกเป็น5 2 6 6 2 5พอดีเลย625คือ25กำลัง2ได้ละผลต่างกำลัง2บอกว่าไงนะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2โทษค่ะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังถามว่าอันนี้เสร็จหรือยังแยกเสร็จยังแยกอีกได้ไหมคำตอบคือแยกอีกได้ก้อนแรกเนี่ย x กำลัง2บวก25ถามว่าแยกอีกได้ไหมคำตอบคือไม่ได้สูตรของเรามีแต่ผลต่างกำลัง2ไม่มีผลบวกกำลัง2งั้นมาดูตัวนี้เขียนลงมาก่อนเท่ากับเขียนตัวเดิมลงมา x กำลัง2บวก25ไอ้เจ้า x กำลัง2ลบ25มันก็ยังเป็นผลต่างกำลัง2เหมือนเดิมหน้าผลต่างกำลัง2ก็ยังมาเป็นหน้าบวกหลัง25คือ5กำลัง2เนาะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังทันนี้แหละได้จริงๆแล้ว x กำลัง4ลบ625แยกออกมาเป็น3พจน์คือ x กำลัง2บวก25คูณ x บวก5คูณ x ลบ5งั้นเราดึงมาเขียนในแผ่นแรกเท่ากับ x กำลัง2บวก25คูณ x ลบ5คูณx บวก5อย่าลืมนะเรื่องนี้ต้องแยกตัวประกอบเก่งๆทีนี้มาดูพจน์ที่2 x กำลัง2บวก 5x ลบ14ดึงมาเลยพจน์ที่2 x กำลัง2บวก 5x ลบ14
ยังไงดีสองวงเล็บ14เป็น7กับ2แล้วกันตัวหน้าเป็น xx แยกเป็น7กับ2จะต้องบวกกันได้5คูณกันได้ลบ14งั้นแปลว่าต้องมีเครื่องหมายบวกตัว1และลบตัว1งั้นให้บวกอยู่ตรงไหนสังเกตว่าบวกกันออกมาจะได้ค่าเป็นบวกงั้นแปลว่าบวกต้องอยู่ตรงตัวที่มากงั้นให้บวกอยู่กับ7ให้ลบอยู่กับ2ได้ละเช็คนิดนึงลองกระจายเข้าไป x คูณ x ได้ x กำลัง2x คูณลบ2ได้ลบ 2x 7x โทษค่ะ7คูณ x ได้ 7x 6 7x 7ลบ2คูณลบ2ได้ลบ14ก็เท่ากับ7โทษค่ะ x กำลัง2บวก 5x ลบ14ตรงกันเลยงั้นโอเคค่านี้ใช้ได้ดึงไปเขียนในแผ่นนั่นแหละแผ่นแรกคูณด้วย 7x บวก7กับ x ลบ2หารส่วนอะไร x กำลัง2พจน์ที่3 x กำลัง2บวก 2x ลบ35ดึงมาเลยที่3 x กำลัง2บวก 2x ลบ35แยก2วงเล็บเหมือนเดิมตัวหน้า x กำลัง2แยกไงก็ได้เป็น x กับ x เนาะตัวหลังลบ35ลบ35แยกได้เป็นลบ7กับ5แล้วกันถ้าลบ7กับ5บวกกันจะได้ลบ2ไม่ได้งั้นเปลี่ยนเป็น7กับลบ5บวกกันได้2เห็นป่ะเริ่มคล่องแล้วเร็วเลย7กับลบ5ไหนลองคูณสิ x คูณ x ได้ x กำลัง2 7คูณลบ5ได้ลบ35 7คูณ x ได้ 7x x ลบ5ได้ลบ 5x 7x ลบ 5x ได้ 2x งั้นแปลว่านี้ใช้ได้โอเคงั้นเขียนเลยx บวก7คูณ x ลบ5อันนี้เหลือก้อนสุดท้าย x กำลัง3บวก125ก้อนที่4 x กำลัง3บวก125ดูท่าทางมีกำลัง3แล้วน่าจะเป็นผลบวกของกำลัง3จัดรูปใหม่เลย x กำลัง3บวก125คืออะไรกำลัง3ห้าหนึ่งห้าห้าสองยี่ห้าห้าสามร้อยยี่ห้าห้าห้าหนึ่งห้านี่หมายถึงห้ากำลังหนึ่งนะไม่ใช่ห้าคูณหนึ่งห้ากำลังหนึ่งได้ห้าห้ากำลังสองได้25ห้ากำลังสามได้ร้อยยี่ห้าโอเคงั้นร้อยยี่ห้าก็เขียนเป็นห้ากำลังสามเพราะฉะนั้นทวนนิดนึงแล้วกันหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลัง2นี่ก็เหมือนกันเลยก็จะแยกได้เป็นหน้าบวกหลัง x ลบ5หน้ากำลัง2 x กำลัง2ลบหน้าหลังลบ 5x บวกหลังกำลัง2บวก5กำลัง2คือ25โอเคได้ละงั้นเราดึงกลับไปเขียนในแผ่นแรกเหมือนเดิมโทษค่ะ x บวก5คูณ x กำลัง2ลบ 5x บวก25มาถึงขั้นที่เราชอบที่สุดไหนดูซิมีอันไหนตัดกันได้บ้าง x ลบ5ตัด x ลบ5ได้ x บวก5ตัด x บวก5ได้ x บวก7ตัด x บวก7ได้ที่เหลือคือเท่ากับ x กำลัง2บวก25คูณ x ลบ2ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 5x บวก25กระจายตัวบนจะได้เป็น x กำลัง2คูณ x ได้เป็น x กำลัง3ลบ x กำลัง2คูณลบ2ลบ2 x กำลัง2บวก25คูณ x เป็น 25x 25คูณลบ2เป็นลบ50ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 5x บวก25เหมือนเดิมโอเคงั้นได้ละตอบสวยๆเป็นผลสำเร็จ x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2คือเหมือนเมื่อกี้แหละบวก 25x ลบ50ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ 5x บวก25โอเคค่ะอย่าลืมกด subscribe กันนะครับ